สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาชวนคุณผู้ชมพูดคุยเรื่องการคล้องสายกล้องกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นกล้องตัวเก่านะครับที่ผมค่อนข้างชอบมันความสามารถมันเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาคุยเรื่องกล้องตัวนี้แต่เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องสายตัวนี้กันนะครับจากการที่ได้พูดคุยกับหลายๆคนนะครับที่เขาก็แชร์มาว่าเหมือนเขาเคยได้คุยกับคนอื่นนะครับที่ประสบปัญหากล้องหลุดนะครับกล้องร่วงแบบคล้องคออยู่ดีๆแล้วก็ร่วงลงไปเลยซึ่งกล้องของเรามันก็ไม่ใช่ราคาน้อยๆนะครับบางตัวเนี่ยราคาก็หลายหมื่นเลยเนี่ยแต่ว่าทำให้มันร่วงลงแล้วก็พังได้โดยที่สาเหตุมันมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเรื่องการคล้องสายตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูปลายสายแต่ละด้านมันจะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีสายแบบธรรมดาแบบนี้มาแล้วก็มีเจ้าตัวนี้แล้วก็นี่ที่เก็บสายแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูนะครับว่ามันจะใส่แบบไหนได้บ้างนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่แบบนี้เนี่ยเอาด้านหนึ่งใส่เข้าไปแล้วก็คล้องมาแบบนี้สมมติว่าใส่แค่นี้นะครับอันนี้คงไม่มีใส่คงไม่มีใครใส่แค่นี้แน่ๆแต่ว่าอันนี้เราลองทำดูเฉยๆนะครับอันนี้คือหลุดแน่นอนนะครับหลุดแน่นอนไม่มีใครเขาทำแบบนี้กันนะครับแล้วผมทำไมก็ไม่รู้นะครับ อีกแบบนึงก็คือว่าคือเราทำดูเฉยๆนะครับแต่คงไม่มีใครทำแบบนั้นนะครับเนี่ยก็รู้ๆอยู่ว่าเนี่ยมันหลวมนะครับนี่เรามาใส่ตรงนี้แต่การใส่ตรงนี้เนี่ยมันก็บางคนอาจจะใส่แบบนี้นะครับใส่เข้าไปจากด้านล่างขึ้นมาแล้วก็มาโผล่ข้างบนตรงนี้นี่ดึงมันออกมาแบบนี้อย่างนี้นะครับแบบนี้บางคนทำแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นลองดูของตัวเองก็ได้นะครับว่าเรากำลังใส่แบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าใช่มันอันตรายนะครับแบบนี้มีโอกาสหลุดได้เนี่ยแค่ดึงไปเรื่อย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 เนี่ยตรงนี้มันจะค่อยๆทยอยหลุดออกมา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 ตรงนี้นะครับเนี่ยแบบนี้และสุดท้ายมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมันไม่ค่อยมั่นคงส่วนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ได้ทำหน้าที่ของมันได้เท่าไหร่นะครับแต่จริงๆมันก็พอได้นะครับมันก็พอได้แต่ว่ามันไม่ดีนะครับไม่ดีที่สุดละกันจริงๆมันก็ดีอยู่แต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยนะครับมันก็พอได้แต่มันไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็มันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคหรือเราอาจจะพับสายลงมาแบบนี้เนี่ยเอาสายเก็บข้างล่างมันก็ได้นะครับมันก็พอได้อยู่ดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคือเราเก็บสายขึ้นมาตรงนี้ลงมาข้างล่างลำบากนิดนึงตรงนี้แบบนี้นะครับอันนี้คือดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีการเก็บปลายสายตรงนี้ละก็โอเคนะครับแต่ว่าผมมีวิธีที่ผมอยากจะมาแชร์นะครับเพราะว่าผมทำแบบนั้นแล้วมันสบายใจที่สุดเลยสบายใจกว่าแบบนี้อีกนะครับก็คืออันนี้คือเราสอดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนาะแต่ว่าเราลองมาดูสายคล้องมาคล้องเข้าตรงนี้สอดเข้าตัวนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมจะมาสอดจากข้างบนแทนนะครับปกติเราสอดจากข้างล่างขึ้นมาแต่ผมจะสอดจากข้างบนลงไปแทนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราปลดตรงนี้ให้มันมีพื้นที่แบบนี้ก่อนผมจะใส่จากข้างบนเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงนี้ปึ๊บนะมันจะได้แบบนี้นะครับเนี่ยสายปลายสายเนี่ยมันจะอยู่ข้างใน
นี่ปลายสายจะอยู่ข้างในนะครับจากนั้นก็เอาเสียบเข้ากับที่เก็บสายตรงนี้เลยมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะมี3เส้นอยู่ข้างในเจ้าที่รัดตรงนี้นะครับนี่มันจะโผล่ออกมาข้างในตรงนี้นี่แบบนี้นะครับมันทำให้ผมสบายใจขึ้นเยอะมากๆเลยนี่แบบนี้นะครับมันจะแน่นขึ้นแน่นมากๆเลยนะครับไม่เคลื่อนแน่นอนถ้าแบบนี้เนี่ยแล้วเราทำทั้งสองด้านนะครับรับรองกล้องราคาหลายหมื่นของเราก็จะปลอดภัยหายห่วงก็จะไม่มีปัญหาเรื่องกล้องหลุดอีกต่อไปแบบสายหลุดตรงนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็มาชวนพับสายกล้องอุปกรณ์ของเรากันนะครับก็ถือว่าเป็นบันทึกอีกบันทึกหนึ่งที่อยากจะเก็บไว้แล้วก็เผื่อมันมีประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับที่แบบบางคนที่เพิ่งซื้อกล้องมาใหม่นะครับกว่าที่เราจะได้กล้องที่เรารอคอยที่เราฝันแต่ละตัวเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะครับค่อนข้างใช้เวลาแล้วกล้องมันก็มีมูลค่ามากนะครับไม่อยากให้เราไปพลาดแล้วกล้องหลุดกับการที่เราคล้องสายแบบไม่แข็งแรงนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่าถ้าพลาดขึ้นมานี่ก็โอ้โหไม่อยากจะพูดถึงความเสียหายเลยแล้วกันนะครับทั้งต่ออุปกรณ์แล้วก็ทั้งต่อจิตใจนะครับมันผมว่าป้องกันไว้ดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ผมใช้ประจำนะครับอาจจะไม่ถูกต้องที่สุดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่มีวิธีคล้องสายที่มันคงกว่านี้หรือว่าใช้แล้วมันได้ผลมากๆเลยเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ปรับได้ลองดูนะครับเผื่อมันจะเป็นวิธีที่มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ